ฟาร์มเอ็กซ์โปร่วมกับโตโยต้าเราต้องพยายามจะรักษาเราต้องพยายามจะท่องอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้ธรรมชาติกลับขึ้นมาทำน้อยได้มากค่ะนะก็คือพยายามคิดถึงกำไรต่อไร่มากกว่าช่วงที่1ร่วมกับโตโยต้าFarm Expo ในช่วงของ Question Mark ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาไปพบกับการทำเกษตรแบบยั่งยืนแต่ความยั่งยืนนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการยั่งยืนในเรื่องของธรรมชาติสุขภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศทั้งหมดนี้นะครับคือองค์รวมของการทำเกษตรที่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พบกับ Advisors นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เป็นชาวต่างชาติท่านจะสามารถที่จะมาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของการทำเกษตรแบบยั่งยืนที่นี่ครับเราอยู่ที่จังหวัดอุดรมิสเตอร์นิกอินเนสเทเลอร์สอุดรออร์แกนิกฟาร์มครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ได้มานั่งคุยในเรื่องของฟู้ดซิเคียวริตี้นะหรือความยั่งยืนในด้านของอาหารที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรเนี่ยกับมิสเตอร์นิกนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องทักทายคุณนิกก่อนนะครับ It's precious to have คุณนิก on the show นะครับนะครับ so อ้าวคุณนิก you can speak Thai yes yes sure คุณนิกพูดภาษาไทยได้ได้ได้ครับได้โอ้แล้วก็วันนี้เรามีนะครับน้องเจนน้องเจนซึ่งรู้จักกันอยู่แล้วครับน้องเจนทำฟาร์มนะฮะวันนี้ก็เป็นจริงแล้วคุณนิกก็คือคุณพ่อของน้องเจนใช่ค่ะอยู่ในเมืองไทยมากี่ปีแล้วครับคุณนิกครับเกือบจะ40ปีแล้วอยู่แถวนี้ไทยกับเราวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณนิกเนี่ยมาคุยกันในเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องของการทำเกษตรนะซึ่งจริงๆแล้วความยั่งยืนในการเกษตรเนี่ยเอ็นเกมหรือว่าปลายทางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ผมว่าจริงๆมีหลายๆมุมด้วยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ทราบคุณนิกมองเห็นปัญหาหรือสิ่งที่เราเผชิญกันอยู่ไหมครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโลกหรือประเทศไทยในเรื่องของการเกษตรครับตอนนี้มีวิกฤต ที่เรากำลังสู้แต่ตอนนี้ก็ climate change เลยเปลี่ยนทิศทางอากาศเป็นหนึ่งยกตัวอย่างที่ฟาร์มเราที่นี่ปีนี้พื้นที่ของเราที่นี่ยุคข้างหลังก็น้ำท่วม3ครั้งแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ท่วมท่วมแต่ว่าปีละครั้งบางปีไม่ท่วมแต่ปีนี้หน้าฝนท่วม3ครั้งแล้วอันนี้ที่มันท่วมปีนี้บางทีปีหน้ามันจะท่วมหนักกว่านี้บางทีผมกลัวว่าฝนไม่ตกอาจจะเป็นฝนไม่มาเลยโอเคเราจะเตรียมตัวยังไงการเกษตรจะเตรียมตัวเราจะผลิตอาหารยังไงเราต้องปรับตัวของเราตัวเราไม่มีทางเลือกเราต้องปรับตัวแล้วปัญหาทั้งหมดเนี่ยบริบทเนี่ยมันมีกี่ส่วนครับคิดว่าหลายส่วนนะแต่ว่าผมว่า3ส่วนหลักๆclimate health nature การเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแล้วก็ health สุขภาพการปลูกการเลี้ยงสัตว์อะไรของเราต้องปรับไปด้วยครับทีนี้ถ้าปรับเนี่ยปรับยังไงครับก็ตอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่อที่นี่ก็คือว่าเราต้องพยายามจะรักษาเราต้องพยายามจะท่องอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้ธรรมชาติกลับขึ้นมากลับเข้ามาซึ่งน้องเจนเองเนี่ยก็เคยบอกว่าการทำเกษตรต่างๆหรือว่าการทำออร์แกนิกอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องอยู่กับระบบนิเวศต้องมีการฟื้นฟูธรรมชาติไปด้วยเราจะทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันโดนทำลายไปหลายส่วนเราจะทำไงให้มันกลับมาฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะคนรุ่นใหม่ค่ะสนใจเยอะบางคนเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่อาจจะมีพื้นที่ที่ต่างจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าจะกลับไปเริ่มตรงไหนปลูกอะไรทำยังไงออร์แกนิกยังไงขายที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงแบบนี้เราก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสแล้วก็ให้คนมาเรียนรู้ด้วยครับอย่างน้อยก็ได้ไอเดียอย่าง2 อย่างกลับไปละค่ะคนต่อๆไปที่อยากจะเริ่มแล้วเขาบอกอย่างที่น้องเจนว่าเนี่ยไม่มีที่ดินที่ดินเล็กๆเราจะเริ่มยังไงคุณพ่อนี่มีมองไงนะครับมันมี2แบบหลักใช่ไหมมันจะมีแบบการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมันก็ต้องปรับเหมือนกันอย่าลืมการเกษตรกรในประเทศไทยก็ 80% ก็เป็น small scale จะเป็นขนาดเล็กโอเคสิ่งนี้คือน้องเจนเคยพูดไว้อย่างหนึ่งนะทำอะไรนะทำน้อยได้มากค่ะนะก็คือพยายามคิดถึงกำไรต่อไร่มากกว่าหลายเกษตรกรเขาจะลืมเรื่องระบบการจัดการคนงานเยอะเกินไปหรือเปล่าการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้ามีไหม อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราอยากให้คนไม่ใช่โฟกัสแค่ว่าเราได้ผลผลิตน้อยนี่
แต่ว่าคุณต้องลองไปคิดว่าตลาดของที่คุณมีหรือว่าการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในกับ small scale farming มากกว่าท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาเยี่ยมที่อุดรออร์แกนิกฟาร์มได้นะฮะที่จังหวัดอุดรเนาะนะครับผมวันนี้นะครับรายการ Farm Expo ในช่วงของ Question Mark เนี่ยก็ขอขอบคุณคุณพ่อนิกนะครับ Mr. Nick นะ Interstellar นะครับแล้วก็น้องเจนนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงต่อไปนะครับไปพบกับช่วงของ Agriton by Ada ก่อนครับช่วงเกษตรยุคใหม่ขับเคลื่อนไปกับ Toyotaสวัสดีครับผมทัศกรรุ่งเรืองนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวรุ่งเรืองเมลอนฟาร์มจังหวัดอ่างทองครับรุ่งเรืองเมลอนฟาร์มอยู่ติดสายเซียกมที่63นะครับท่านใดที่ผ่านก็เชิญแวะชมแวะชิมเมลอนได้ซึ่งในฟาร์มเนี่ยจะมีเมลอนจำหน่ายทั้งปีนะครับแล้วพบกันที่งานฟาร์มเอ็กซ์โปวันที่3ถึง6ตุลานี้ไปชมเมลอนที่ฟาร์มเอ็กซ์โปกันดีฟ้าช่วงที่1ร่วมกับ Toyota เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาในระดับแปลงภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะล้ำช่วงที่2ร่วมกับ Toyota ให้เป็นการปลูกพืชแต่ละชนิดได้เพราะว่ามันเกิด potential เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาในระดับแปลงเราสามารถกระจายลงพ่อฟักให้ทั่วทุกภูมิภาคเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะล้ำสวัสดีครับท่านผู้ชมผมมาร์คนรบดีพรุงเจริญและสวัสดีค่ะน้ำมนต์วัชราลีกมลชัยค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของ Agriton โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับกับการแข่งขันนวัตกรรมการเกษตรระดับประเทศทั้ง4หมวดหมู่ค่ะวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลและทุนวิจัยกว่า50ล้านบาทเราเป็นการแข่งขันในหมวดของ Green and ESGผักดันโดย Toyota ค่ะเอาละครับเราไปฟังกติกา1 minute pitching กันนะครับกติกาการแข่งขัน Agriton ในรอบ1 minute pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละ1นาทีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปขอต้อนรับกลับเข้ามานะครับหลังจากที่เราไปฟังกติกาการแข่งขันแล้วเรามาพบกับคอมเมนเตอร์ทั้ง4ท่านของเรากันนะครับว่าเป็นใครกันบ้างในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.พงวิภาหล่อสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านที่2นะครับดร.สยามลวะวิโรจน์วงศ์ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศจากทิสดาครับท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมเจริญแสวงรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคเหนือครับและคนสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะครับคุณบุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณนักแสดงพิธีกรและผู้สำเร็จหลักสูตรวกศรุ่นที่1สวัสดีครับโอเคงั้นเรามาเริ่มที่นวัตกรรมแรกของวันนี้เลยนะคะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกฤตนิมิตกุลค่ะและนวัตกรรมที่2ของวันนี้นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาคริตโชติอมรศักดิ์ค่ะนวัตกรรมที่3ของวันนี้นะคะโดยคุณพิมพ์พินิจจันโอทานค่ะและนวัตกรรมที่4ของวันนี้นะคะโดยคุณยงยุทธเทพรัตน์ค่ะและนวัตกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะโดยคุณกมลชวีวรรณค่ะเอาละครับถ้ากรรมการพร้อมเราต้องขอเชิญนะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่1เข้าประจำที่กันเลยนะครับพร้อมเริ่ม
วกเราทุกคนคงรู้จักหอยแครงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลวกหรือทั้งเผาทราบไหมครับว่าลูกพันหอยแครงที่เรานำมาใช้นั้นคุณภาพด้อยในบางฤดูกาลอีกทั้งแหล่งที่มาไม่ชัดเจนทำให้การเอามาเลี้ยงนั้นมีปัญหาในโครงการของเรานี้เราต้องการที่จะเพาะพันธุ์ลูกหอยแครงพันธุ์พื้นเมืองของเราขึ้นมาเองที่มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยใช้นวัตกรรมกระบะเลนซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดศัตรูเพิ่มอัตรารอดถ้าเราสามารถที่จะผลิตลูกหอยแครงที่มีคุณภาพแบบนี้ได้เราสามารถกระจายลงพ่อฟักให้ทั่วทุกภูมิภาคและสามารถลดการใช้ลูกหอยแครงจากต่างถิ่นได้ครับหมดเวลาพอดีเยี่ยมยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดร.พงวิภานะครับว่าเห็นยังไงครับมันจะมีจุดที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าไอ้สายพันธุ์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นที่นิยมมากน้อยขนาดไหนนะคะเมื่อเทียบกับที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็อัตรารอดเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอะค่ะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ของเราก็สแตนบายเรียบร้อยแล้วเราไปฟังนวัตกรรมอันที่2กันเลยค่ะครับพร้อมเริ่มภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อด้านการเกษตรของประเทศปีละกว่า 60,000 ล้านบาทจะดีไหมครับหากเรามีระบบที่ช่วยลดความเสียหายจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ D4D เป็นนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและพยากรณ์ภัยแล้งเพื่อการเกษตรด้วยดัชนีภัยแล้งที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเรียนรู้เหตุการณ์ภัยแล้งในอดีตเฝ้าระวังภัยแล้งปัจจุบันและพยากรณ์ภัยแล้งในอนาคตล่วงหน้าได้6เดือนท่านสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน D4D ผ่านได้ทั้งเว็บและโมบายแอปพลิเคชันความเสียหายภัยแล้งต่อด้านการเกษตรจะลดลงด้วย D4D ระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังพยากรณ์ภัยแล้งเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนหมดเวลาต้องชื่นชมนะครับผู้แข่งขันท่านที่สองนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคอมเมนต์นะครับจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมเจริญนะครับโปรเจกต์ตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเรามาจากภาคเหนือเนี่ยเราเจอปัญหาที่เอ็นตลอดเวลาถ้ามีระบบในการที่แจ้งเตือนเกษตรกรล่วงหน้าว่าเดี๋ยวน้ำจะแล้งนะเขาจะได้ช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกได้ด้วยถ้าแพลตฟอร์มตัวนี้สามารถลงลึกให้เป็นการปลูกพืชแต่ละชนิดได้ผมว่ามันเกิด potential เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างแน่นอนขอบคุณทางดร.ชมเจริญมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนวัตกรรมหมายเลข3กันเลยดีกว่านะคะครับพร้อมเริ่มนวัตกรรมระบบ ICM Integrated Cropping Management สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในทุกๆระดับเป็นการให้บริการกับเกษตรกรผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือ Training ขั้นตอนที่2คือ Coaching and Monitoring เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาในระดับแปลงนะคะขั้นตอนที่3คือ Coordinating คือเรื่องของการประสานการรับรองมาตรฐานกับหน่วยงานรับรองแล้วก็เตรียมความพร้อมในระดับแปลงค่ะขั้นตอนที่4คือ Matchingเราสามารถจะเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในระดับต่างๆตั้งแต่โมเดิร์นเทรดตลาดชุมชนหรือว่าร้านค้าสุขภาพทั่วไปสโลแกนของเราคือผลิตพืชมาตรฐานอินทรีย์คุณภาพดีมีตลาดรองรับค่ะโอ้โหใช้เวลาพอดีเอาละครับคุณมงครับต่อครับต่อกันที่นวัตกรรมหมายเลข4กันเลยนะคะพร้อมเริ่มปั๊มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยนะครับรายได้หลักจากปั๊มน้ำมันเกิดจากการผลิตและโปรดักต์เรื่องของผลิตน้ำมันปาล์มและมีชิ้นมวลเศษเหลือจากอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมากมันก็เลยทำให้เกิดความคิดที่จะนำวัตถุเศษเหลือจากปั๊มน้ำมันนะครับมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าสูงขึ้นมาเราก็เลยพัฒนาโปรดักต์เป็นไฮโดรเจลสมานแผลมีสารออกฤทธิ์สำคัญจากกะลาปั๊มน้ำมันมาผ่านกระบวนการสกัดจนนำมาสู่การพัฒนาเป็นไฮโดรเจลมันจะมีคุณสมบัติ4อย่างด้วยกันที่สำคัญหนึ่งก็คือกระตุ้นการสมานแผลยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคได้ลดการอักเสบและช่วยให้การรักษาบาดแผลขึ้นดร.สยามครับเป็นไงฮะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เขาเรียกว่าเป็นซิคลาอีโคโนมีเลยครับนะครับคือพยายามเอาเศษเหลือจากวัสดุทางการเกษตรเนี่ยมาผลิตแล้วก็แปรรูปนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างที่จะล้ำวันนี้นะคะก็นวัตกรรมสุดท้ายค่ะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะพร้อมเริ่มหมูดำกรมปศุสัตว์นะฮะเป็นพันธุ์หมูที่กรมปศุสัตว์พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เนื้อคุณภาพดีคือมีเนื้อนุ่มมีไขมันแทรกแล้วก็รสชาติอร่อยเราใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมคือการคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ปัญหาคือตัววัตถุกรรมเนี่ยยังไม่นิ่งทางกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ใช้เทคโนโลยีจีโนมซึ่งเป็นเทคโนโลยียุคใหม่มาใช้ในการพัฒนาพันธุ์เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงพันธุ์หมูที่ได้นะฮะเราจะนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะครับหมูดำเนื้อดีด้วยเทคโนโลยีจีโนมครับโอ้โหเวลาเสียเวลา
ใช้เวลาไป53วินาทีเท่านั้นเองใช่ค่ะครับเอิญผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหมูดำพอดีครับผมจะถามว่าหมูดำอันนี้แตกต่างกับปลาหมอคางดำยังไงฮะปลาหมอคางดำเนี่ยดำเฉพาะคางแต่หมูเนี่ยดำทั้งตัวครับสบายใจพี่มากไหมครับได้ครับก็คือหมูดำเนี่ยเป็นหมูมาจากบนดอยถ้าไม่อนุรักษ์กรมบริษัทก็จะสูญพันธุ์ไปแล้วนี่คือใช้เทคโนโลยีจีโนมคือแม่นยำมากขึ้นเพราะจีโนมมันมีสาย DNA สามารถแม่นยำได้ตั้งแต่รุ่นลูกเลยเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับโอเคครับความหนักใจก็ต้องอยู่ที่กรรมการนะครับถ้ากรรมการพร้อมแล้วขอเชิญลงคะแนนครับเอาละครับผู้เข้ารอบคนที่1คือหมายเลขคะแนนสูสีนะครับหมายเลข4ครับผมโอ้โหเชิญครับครับท่านที่2จะประกาศเลยนะครับผู้เข้ารอบคนที่2หมายเลขในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าผลงานของทุกท่านนะคะจะถูกนำเสนออยู่ในเว็บไซต์ akitam.com ค่ะและยังได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกนะคะไปร่วมงาน Farm Expo ในวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ด้วยค่ะก็เรามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็น Champ of the Week ในสัปดาห์นี้ค่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวพบกันกลับมาใหม่นะครับช่วงที่2ร่วมกับ Toyota ช่วงที่3ร่วมกับ Toyotaกติกาการแข่งขันอะคริทอนในรอบ1 minute present ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลที่งาน Farm Expo เอาละครับเข้มข้นมากๆกลับมาพบกับอะคริทอน by Ada นะครับผลักดันโดย Toyota นะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันของเราก็สแตนด์บายพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มจากผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4ก่อนนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมเริ่มนวัตกรรมไฮโดรเจลสมานแผลจากกะลาปั๊มน้ำมันปัจจุบันนี้นะครับได้มีการจัดจำหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับไฮโดรเจลโดยทั่วไปในท้องตลาดนะครับมีคุณสมบัติการรักษาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมันจะมีองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ในการรักษาทั้ง4อย่างด้วยกันทั้งสมานแผลฆ่าเชื้อลดการอักเสบแล้วก็ช่วยให้บาดแผลแห้งเร็วขึ้นมีกระบวนการพัฒนาต่อยอดอยู่ในระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลเบาหวานเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นแผลติดเตียงก็คิดว่าในอนาคตเราพยายามที่ผลักดันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเวลาค่ะเราไปฟังผู้เข้าแข่งขันท่านที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันนะครับพร้อมเริ่มหมูดำกรมบริษัทนะครับนอกจากจะมีเนื้อนุ่มอร่อยแล้วนะครับยังเลี้ยงง่ายเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้อาหารที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเอามาเลี้ยงหมูได้เช่นใช้แหนแดงอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเลี้ยงได้ทำให้ใช้ต้นทุนต่ำในการเลี้ยงตัวหมูดำเองเนี่ยนะครับด้วยความที่เนื้อดีเนี่ยก็เหมาะจะไปใช้ขายให้กับตลาดจำเพาะเช่นพวกริชมาร์เก็ตต่างๆเราพัฒนาพันธุ์จากหมูพื้นเมืองของไทยพอมันมีการใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะเกิดการอนุรักษ์ตามมาหมูดำเนื้อดีนะครับด้วยเทคโนโลยีจีโนมครับโอ้โหเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาไม่หมดใช่ค่ะเราไปฟังคอมเมนเตอร์แสดงความคิดเห็นกันนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านแรกนะครับเป็นทางดร.พงศ์วิภาครับเชิญครับโครงการไฮโดรเจลนี่นะคะดิฉันคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมากเลยเพราะว่ามันเป็นการcircular economy ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาทำให้กะลาปาล์มเนี่ยนะคะมีคุณค่ามากขึ้นนะคะส่วนโครงการหมูดำเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันจะมีประโยชน์โดยตรงได้ผลกระทบในเชิงกว้างมากๆเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงหมูดำได้เพราะนั้นในกรณีหมูดำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับการเกษตรของประเทศไทยอย่างมากเลยค่ะผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่อาจจะยังไม่ได้นำเสนออย่างชัดเจนนะครับในรอบนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีมานด์ซัพพลายให้มันชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยซัพพลายมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะต้องดูในสิ่งตรงนี้แล้วก็ให้สอดคล้องนะครับกับดีมานด์ที่เข้ามาผมว่าตรงนี้มันก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาลงทุนนะครับหรือเกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมั่นเลยในการที่จะตรงนี้ไปใช้ครับคือประเด็นของไฮโดรเจลเนี่ยอันนี้น่าสนใจเลยถ้ามันดีกว่าคู่แข่งแล้วถ้าพี่โพสเป็นสินค้านวัตกรรมราคาพี่ต้องโดดกว่าคู่แข่ง
นะรวมถึงการวางในเชลด้วยอาจจะต้องไปวางในเชลที่พี่วางเชลกับกะปิน้ำปลาไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นเซกเตอร์เดียวกันส่วนของพี่เคสหมูดำเนี่ยพอถ้าพี่ทำเทคโนโลยีตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่จะขายยังไงมันเป็นอีกการต่อยอดที่พี่ต้องคิดต่อว่าในเชิงของการทำบิสเนสพี่จะทำยังไงต่อสองท่านนี้แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านหนึ่งมีผลิตภัณฑ์วางขายแล้วอีกท่านหนึ่งยังอยู่ในกระบวนการหมายถึงว่าพี่ยังไม่มีระยะเวลาผมรู้ว่ามันล้นระยะเวลาแต่มันล้นระยะเวลาแค่ไหนผมรู้สึกว่าตอนนี้เราสนใจในเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้หมูที่เลี้ยงปกติที่เลี้ยงพวกยาปฏิชีวนะหรือเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อคนที่กินถ้าหมูดำที่แบบว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองพัฒนาจากกีโนมมันโคตรดีเลยอย่างเงี้ยมันมีจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับเราด้วยอย่างเงี้ยผมว่าไปต่อได้พี่น้องพี่ยังไม่เห็นแบบอันเนี้ยผมแค่อยากเห็นครับนะตอนนี้ก็ต้องถึงเวลาที่เรียกว่าอึดอัดใจนะของคอมเมนเตอร์ของเรานะครับเพราะจะต้องลงคะแนนในรอบสุดท้ายครับถ้ากรรมการพร้อมแล้วเชิญลงคะแนนครับเอาละครับแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลขจะเป็นเจลหรือจะเป็นหมูดำนะครับผู้ที่เป็นแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้หมายเลข4ครับผมโอ้โหและแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณยงยุทธเทพรัตน์กับนวัตกรรมปาล์มโอเจลแผลหายไวยับยั้งเชื้อไม่ระคายเคืองไฮโดรเจลสมานแผลในสัตว์จากสารสกัดธรรมชาติขอแสดงความยินดีด้วยครับครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณคิดว่ามีแนวคิดหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจสามารถที่จะเข้ามาร่วมชิงรางวัลและโอกาสในการรับทุนวิจัยจากทางอาด้านะครับผ่านทาง www.agripharm.com ได้เลยครับค่ะแล้วก็มาพบกับรายการ Farm Expo ช่วง Agriton ทุกวันอาทิตย์นะคะบ่าย 3:00 น.ทางช่อง DMN 25ค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แสดงความยินดีด้วยครับยอดถามว่าชนะเลยไหมเนี่ยนะผมคิดว่าทุกอย่างที่เป็นนวัตกรรมเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องต่อยอดวันนี้นวัตกรรมแค่นี้อาจจะดูว่าพอแต่พอคู่แข่งขันเนี่ยไล่เทคโนโลยีขึ้นมาทันกันเมื่อไหร่เทคโนโลยีนี้จะต้องหนีออกไปอีกเพราะนั้นเนี่ยไม่มีวันที่เขาจะได้รับชัยชนะในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาแต่ว่าโอกาสที่เขาจะเกิดขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในโลกได้แต่ยังไม่ชนะนะครับเรื่องงานวิจัยพัฒนาผมคิดว่ายังไงหาผู้ชนะได้ยากผมคิดว่าผู้ชนะเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขามีรางวัลที่ทางผู้จัดรายการเนี่ยให้ไว้ได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่สปก.จะสนับสนุนเนี่ยคือทุนวิจัยที่จะไปต่อยอดบางครั้งโอกาสที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะไปต่อยอดที่ไหนจะไปคุยกับใครให้รู้เรื่องนะครับก็อาด้าพร้อมให้การสนับสนุนทุนวิจัยเหล่านี้เราก็เตรียมงบประมาณสำหรับสนับสนุนทุนวิจัยให้แล้วถ้างานวิจัยที่ดีโดดเด่นนะครับโอ้งบประมาณก็สามารถจะอุดหนุนให้เต็มที่เลยแหละแต่ถ้าอันไหนขาดนิดนึงนิดหน่อยหน่อยเราก็ต่อยอดให้เพราะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละวีคเนี่ยจะได้รับโอกาสนี้ไปแน่นอนครับสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.agriton.com Farm Expo ร่วมกับ Toyota